คือเขาจัดสวยงามมากนะครับคือเขาจัดสวยงามมากอ่ะยายกับหลานนะครับยายกับหลานพ่อแม่ก็ไปทำงานประมาณนั้นแหละสวัสดีครับวิวสันสายใต้อีสานวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2562ที่นี่คือคลองซีซีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าคนละฝั่งกันแล้วคลองซีซีเหมือนเดิมนะครับถนนบนซาลูเหมือนเดิมเหมือนซาลูนะครับเหมือนซาลูตัดกับเป่าชูลูใช่แล้วนะครับโอ้ยคลองฝั่งนี้คลองซีซีฝั่งนี้มีที่อะไรนะมีที่ระบายเขาเรียกนะฟอกเขาเรียกฟอกน้ำอ่ะเขาเรียกนะฟองน้ำโอ้อันนี้เป็นผักไม่ใช่ผักหรอกไม่ใช่ผักแปบหรอกผักแปะหรือเปล่าอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแต่สะอาดฝั่งนี้สะอาดอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะมีคนมาเก็บขยะตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับว้าวันนี้อากาศแดดออกแดดออกในรอบสัปดาห์หนึ่งนะครับวันที่31วันนี้เป็นอากาศดีตอนนี้เวลาบ่ายสามนะเวลาบ่ายสามอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า10แต่ใส่เสื้อผิดตัวมานะครับเพราะว่าอยู่บนห้องมันอุ่นเพราะว่าอยู่ฝั่งแดดนะครับอยู่ในห้องมันอุ่นฝั่งแดดเงี้ยประมาณนั้นใส่เสื้อมันผิดไม่เป็นไรส่วนเกงก็ขาสั้นเหมือนเดิม ช่างมันไม่เป็นไรหรอกนะครับวันนี้วันที่31ธันวาคม2562นะครับเดี๋ยวจะพาไปตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนอีกแบบนึงนะครับไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ไม่ใช่เขาเรียกว่าตลาดสดนั่นแหละแต่เป็นอีกคนละแบบเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ข้างถนนไม่ใช่ร้านข้างทางโอ้อย่างที่บอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนมีหลายรูปแบบใหญ่กลางแล้วก็ห้องแถวสำหรับขายของนะสำหรับขายของกินนะครับขายของกินในที่นี้หมายถึงว่าขายผักขายย่างเงี้ยประมาณนั้นนะซื้อปลามาต้มกินแต่ถ้าไม่มีปลาก็ไปตลาดสดอีกตลาดหนึ่งเงี้ยประมาณนั้นนะครับยามเย็นๆยามค่ำลงวันนี้เงียบมากวันนี้เงียบมากนะครับหอแบบโอ้ไม่มีคนอยู่แล้วนะบ่ายสามบ่ายสี่เดี๋ยวดูคืนนี้จะเงียบหรือเปล่าเงียบประมาณนั้นนะเงียบอย่างแรงอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้ลองดูว่าจะพาไปเขาดาวที่ไหนนะครับนะครับรอติดตามไลฟ์สดทางYouTube กันแล้วกันนะครับติดตามกดกระดิ่งไว้ดูบรรยากาศฝั่งนี้มั่งครับนะครับหลังจากไปแต่ฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ก็โอเคนะครับเป็นเขาเรียกนะฝั่งนี้เป็นที่ขายคอมพิวเตอร์เห็นไหม EGO นั่นแหละ EGO นั่นแหละ CC เตี้ยนนะเห็นไหมคำว่า CC มันแพร่หลายมากแถวนี้นะทั้งถนน CC เขต CC คลอง CC เข้าไปมีความขายคอมพิวเตอร์นะเหมือนพันทิปที่อยู่อีกที่หนึ่งนั่นแหละอันนี้ร้านนี้ก็ยังไม่หยุดขายของไปปั๊มน้ำมันก็ยังไม่ปิดอยู่ในใจกลางเมืองเลยชิโนเปกนะครับปั๊มน้ำมันเห็นอยู่ปั๊มเดียวคือชิโนเปกนะไม่เข้าใจว่ามันมีอยู่ยี่ห้อเดียวหรือว่าเป็นของรัฐบาลหรือว่าเป็นของอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องนะต้องไปหาท่านครูอีกทีหนึ่งให้แปลความหมายว่ารัฐบาลควบคุมกิจการไปหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างก็พูดไม่ได้นะครับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเรื่องอะไรเงี้ยมันก็พูดไม่ได้วิจารณ์รัฐบาลก็พูดไม่ได้ทุกทีส่วนนี้ในยามนี้ผู้คนยังไม่ค่อยมานั่งสักเท่าไหร่นักอาตจรเย็นหรือว่าเขาไปเที่ยวปีใหม่กันหมดก็ไม่รู้นะครับแต่โดยปกติตอนเย็นๆคนจะมานั่งมาพาลูกพาหลานมามาอยู่แถวนี้เยอะเงี้ยประมาณนั้นมาแล้วถึงแล้วอันนี้เหมือนซานลู่นะครับเหมือนซานลู่ตัดกับมาเชิงลู่โคนะครับเหมือนซานลู่ตัดกับมาเชิงลู่โคถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เป็นซอยเล็กๆนะรถวิ่งสวนกันได้สองเลนแต่ว่าไปแล้วซอยนี้ผมก็เดินมาบ่อยนะครับเดินมาบ่อยทำคลิปบ่อยอยู่นะครับเราทำคลิปบ่อยอยู่แต่อาจจะแหมเคยมาตัดผมร้านนี้ประมาณนั้นนะมาเชิงลู่โคนะมาเชิงลู่โคก็คือถนนมาเฉิงนี่ไปที่ไหนก็มีแต่รถคลาสสิกแบบนี้
อันนี้น่าจะปลดประจำการแล้วน่าจะส่วนนี้เป็นร้านขายกับของจิปาถะนะของกินผลหมากรากไม้เงี้ยประมาณนั้นอันนี้ขายดีร้านแบบนี้เห็นหลายร้านนะครับไม่ใช่มีน้อยนะมีเยอะพอสมควรนะครับว่านั่นคือตลาดสดเห็นเป็นตึกนี้ตลาดสดเคยพามาแล้วแหละนะครั้งหนึ่งนะแต่เราจะไม่ขึ้นตลาดนี้เราจะไปอีกตลาดหนึ่งจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะซูเปอร์มาร์เก็ตว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้กำแพงน่าจะเป็นเมืองหางโจโอ้เป็นอย่างดีเลยนะเนี่ยพระบาทเป็นอย่างนี้เป็นอันนี้เป็นปูนแต่ข้างล่างนี่เป็นทองเหลืองประมาณนั้นอ่ะอันนี้กำแพงเมืองจีนของแท้นะครับน่าจะเป็นเมืองหางโจแบบอ่านไม่ออก อ่านออกเป็นบางคำนะอ่านออกเป็นบางคำเงี้ยประมาณนั้นเป็นเงี้ยประมาณนั้นมีสองที่อันนี้เป็นกำแพงที่อยู่ติดกับมอเชิงลู่13ห้าวนับตึก6เงี้ยประมาณนั้นดีเหมือนกันร้านขายผลไม้ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับร้านขายผลไม้ขายเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอ่ะเห็นกำแพงอีกแล้วถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์อ่ะประมาณนั้นอ่ะตั้งแต่หาบหอนะตั้งแต่ยุคแรกล่องเรือไปเงี้ยประมาณนั้นเพิ่งสังเกตนะครับเพิ่งสังเกตกำแพงพวกนี้ร้านสะดวกซื้ออย่างยาวเลยอ่ะ People Port of เจอเจียงนะครับศาลสูงสุดหรือเปล่ามันน่าจะเป็นศาลสูงสุดหรือเปล่านะครับ Hi People Port of เจอเจียงน่าจะเป็นศาลนะน่าจะเป็นศาลของมณฑลเจอเจียงเยอะประมาณนั้นนะครับอยู่ในเมืองหางโจน่าจะเป็นศาลนะครับดีส่วนฝั่งนี้ก็เป็นร้านแกนมานับร้านอาหารขึ้นชื่อของเมืองหางโจเหมือนกันห่างจากศาลมาไม่ไกลนะก็มาถึงแล้วนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะเข้าไปตรงนี้แหละแต่อีกอย่างนึงก็คือถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้อ่ะต้องมีห้องน้ำสาธารณะแน่นอนนะครับนี่ครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดกลางนะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับว้าวอันนี้ของขวัญปีใหม่แน่นอนนะครับใครซื้อมี2ชั้นนะครับ2ชั้นหรือ3ชั้นไม่มั่นใจซูเปอร์มาร์เก็ตยามีแต่ของขวัญมีของขวัญมี3ชั้นด้วยโหมีข้างล่างด้วยลงไปข้างล่างเฮ้ยซูเปอร์มาร์เก็ตมีชั้นใต้ดินข้างล่างขนาดใหญ่เลยอ่ะเอาละต้องได้ซื้อของอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนี้มาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยนะครับว้าวโอ้มีของซื้อเยอะมากมายมีกระเทียมหอมดอกไม้พริกโอ้อันนี้มีของเย็นอันนั้นคนนั้นเป็นไข่กุ้งหอยปูปลามาทางนี้แน่นอนฝั่งนี้อ้าวเฮ้ยโอ้นี่ผักคะน้าจีนหอมหัวใหญ่ผักคะน้าจีนยังอยู่ซื้อปลานี่แหละซื้อปลาไปทำกินต้มกินโอ้อันนี้ของสุดยอดปลาตาเดียวอ๋อนี่หมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมีหมูเห็ดเป็ดไก่อันนี้ด้วยทั้งแพ็คอันนี้เป็ดแน่นอนครับเป็ดนะเป็ดลมควันนะเป็ดลมควันโอ้สุดยอดหมูหมักเกลือจีนนะครับไปข้างบนโอ้เขาจัดคือเขาจัดสวยงามมากนะครับคือเขาจัดสวยงามมากอ่ะอันนี้เป็นห้างขนาดกลางนะครับไม่ใช่ห้างใหญ่เหมือนเซนจูรี่หรือว่าวอลมาร์ทข้างบนนี่ขายขนมขายขนมนมเนยอุปกรณ์เครื่องเขียนใช่เลยเสื้อผ้า
เป็นเทศกาลปีใหม่นะอันนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ของเขาว้าวสุดยอดกระดาษทิชชู่ก็คนนั้นไปละไปละโอเคเราได้ของเราก็ไปนะครับโอ้ห้างนี้จ่ายเงิน2แบบคือจ่ายแบบเคาน์เตอร์แบบนั้นกับจ่ายแบบนี้ผมจ่ายแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องยุ่งยากอันนี้สแกนด้วยนี้นะอันนี้สแกนด้วยนี้ปุ๊บเรียบร้อย1 12หยวนเจอเปล่าตัดใช้ที่หมอไม่ใช่หรอเจอเปล่าสแกน QR code ของเราก็แปะปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็มีใบเสร็จออกมาเรียบร้อยอันนี้ถ้าของน้อยเราก็ทำแบบนี้นะครับของน้อยก็ทำแบบนี้แหละทำแบบเมื่อกี้เป็นส่วนมากโอ้มีไวขายด้วยแต่ที่นี่มีร้านตัดผมด้วยนะมีร้านตัดผมในซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยใครต้องงานตัดผมก็ตัดได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นมีคนมาตัดผมด้วยนะครับไปได้ของแล้วเราก็ไปอ๋อเซนจูรี่มาร์ทอ๋อเซนจูรี่มาร์ทเพียงแต่ว่าเป็นเซนจูรี่มาร์ทแบบขนาดเล็กนะครับไม่ใช่เซนจูรี่มาร์ทขนาดใหญ่นะครับเป็น3ชั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเหมือนอารูเหมือน2นี่เป็นเซนจูรี่มาร์ทขนาดใหญ่ขากลับเดินฝั่งนี้นะครับเดินอีกฝั่งหนึ่งถนนของเมื่อกี้นะครับหอพักแถวนี้ก็เฮ้ยดูสะอาดมากนะดูสะอาดมากข้างในอ่ะแต่ยังไม่กล้าเข้าไปดูสะอาดมากนะครับแล้วก็มีกำแพงเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้อ่านผู้คนได้พบอ๋อร้านเย็บจักรแบบโบราณนะครับว้าวนี่นะครับเล่าเรื่องราวผ่านกำแพงเมืองจีน อันนี้กำแพงเมืองจีนของแท้นะครับมีหลายเรื่องราวให้ได้ศึกษาเล่าเรียนยายกับหลานนะครับยายกับหลานพ่อแม่ก็ไปทำงานประมาณนั้นน่ะแน่นอนอันนี้ก็เป็นร้านขนาดเล็กเหมือนกันร้านขายของขนาดเล็กมีบักมี่ด้วยบักมี่มีบักมี่ด้วยบักมี่เดี๋ยวเอาบักมี่ไปฝากไม่ใหญ่สีนะครับไม่ใหญ่สีไม่ชอบบักมี่อย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่ใหญ่สีวอมมักบักมี่ไม่ใหญ่สีวอมมักบักมี่ไอ้จอนนี่เอาบักมี่ไปฝากไม่ใหญ่สีฝากไป